สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกุลนะครับวันนี้เอาเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่เราต้องดูแลด้วยมาเล่าสู่กันฟังนะครับหลายๆท่านที่เป็นผู้จัดการนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรในเลเวลตำแหน่งใดก็ตามเมื่อไหร่ที่เรามีผู้ใต้มาบัญชาหรือว่าลูกน้องเนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญเลยที่เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของคนที่เป็นนายหรือเป็นผู้บัญชาก็คือต้องสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ลูกน้องอยากที่จะสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับสำหรับคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชาในอนาคตหรือเป็นแล้วตอนนี้ก็ตามนะฮะจะทำอย่างไรที่จะทำให้พนักงานของเรานะมีแรงจูงใจในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องหลายๆคนก็มองว่าแรงจูงใจเกิดขึ้นเนื่องจากเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการซึ่งหลายงานวิจัยทั้งในและก็ต่างประเทศรวมถึงงานวิจัยทางด้าน engagement survey เนี่ยนะครับมันค่อนข้างชัดเจนว่าเงินหรือสวัสดิการเนี่ยมันเป็นแค่เสี้ยวเดียวมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานแบบต่อเนื่องตลอดเวลานะฮะส่วนใหญ่เรื่องของเงินเดือนหรือสวัสดิการนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสเนี่ยมันจะกระตุ้นพนักงานได้แค่เพียงช่วงเดียวก็คือช่วงก่อนหรือว่าวันหรือเดือนที่มีการขึ้นเงินเดือนตอนนั้นล่ะฮะหลังจากนั้นมันทิ้งระยะนะฮะเช่นเงินเดือนมันขึ้นปีละครั้งเราขึ้นกันมกราคมพนักงานที่ได้เงินเดือนขึ้นดีหน่อยก็อาจจะรู้สึกแฮปปี้นะครับแต่ไอ้ความแฮปปี้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับพนักงานไปตลอดมันแวบเดียวเท่านั้นฮะหลังจากนั้นก็จะกลับมาสู่ความคิดความรู้สึกแบบเดิมดังนั้นคนที่เป็นผู้จัดการจะมีวิธีการยังไงที่จะสร้างพลังแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้มันเกิดขึ้นกับตัวพนักงานแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆวันนี้ก็เลยเอาบทความชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเขียนโดยBrayton Bowen นะครับเขียนในบทความชื่อว่า Practice of 5 R's to Motivate Workers ก็คือเขาให้แนวทาง 5 R ก็คือ R ภาษาอังกฤษเนี่ย5ตัวเป็นตัวแทนของการสร้าง motivation ให้กับคนที่ทำงานโดยเฉพาะคนที่เราดูแลนะครับก็คือผู้ใต้บังคับบัญชาของเราเขามี R อะไรบ้างนะครับ R ตัวแรกก็คือ Responsibility ตัวนี้ผู้เขียนเขาอธิบายว่าคำว่าให้ความรับผิดชอบที่มันท้าทายมากขึ้นเนี่ยมันสามารถช่วยที่จะทำให้พนักงานรู้สึกถึงความมีแรงจูงใจนะครับก็คือมีแรงจูงใจสามารถกระตุ้นเรื่องของ motivation ของพนักงานให้สูงขึ้นได้เพราะอะไรเพราะว่ามีงานวิจัยที่เขาทำเนี่ยเขาอ้างอิงว่าการที่พนักงานได้รับงานแบบเดิมๆซ้ำๆไปเรื่อยๆปีแล้วปีเล่านะฮะบางคนทำงานซ้ำแบบเดิมมาถึงเกือบ10ปีเนี่ยโดยที่ไม่มีการใส่ความท้าทายความยากของงานลงไปเลยเนี่ยนะครับมันจะทำให้คนคนนั้นรู้สึกเบื่อเพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วว่างานนี้ต้องทำอะไรบ้างและแต่ละวันต้องทำอะไรบางครั้งทำไปนะครับมันจนถึงจุดหนึ่งเขาเริ่มมีความรู้สึกว่ามันไม่มีความท้าทาย motivation ในการทำงานก็จะเริ่มหายไปดังนั้นถ้าเราต้องการให้พนักงานรู้สึก freshนะฮะสดชื่นกระตือรือร้นอยู่เสมอแปลว่าเราอาจจะต้องสร้างจ็อบของเขาให้มันมีความท้าทายมากขึ้นเช่นจากงานที่ทำซ้ำแบบเดิมเราอาจจะต้องมีการมอบหมายให้เขาคิดวิธีการทำงานใหม่ๆเพื่อทำให้งานมันมีแง่มุมต่างๆเกิดขึ้นนะครับในแง่นี้ผู้เขียนไม่ได้แจ้งว่าคือไม่ได้เน้นไปว่าคำว่า responsibility คือจะต้องเพิ่มปริมาณงานอันนั้นอาจจะไม่ค่อยถูกต้องนักคำว่า responsibility คือเน้นไปในมุมของความท้าทายในหน้างานนะฮะทำงานให้มันมีความท้าทายมากขึ้นมีความยากมากขึ้นที่จะต้องท้าทายความสามารถของคนทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอ้างอิงด้วยอีกตัวหนึ่งนะฮะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยชอบ explore ก็คือชอบค้นหาอยู่ตลอดเวลาสังเกตตัวเราก็ได้ครับเวลาเรา search internet หรือว่าใช้ Facebook ไถไปเรื่อยเนี่ยมันดูแล้วมันตรงกับความรู้สึกลึกๆของมนุษย์เราคือชอบค้นหาเราก็ชอบอ่านไปเรื่อยบางทีติดนะฮะไปเรื่อยเลยดังนั้นถ้าเรามอบหมายงานที่มันมีความท้าทายแล้วให้เขามีโอกาสในการไปค้นหาวิธีการในการทำงานที่ท้าทายหรือว่าแก้ไขปัญหาบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะทำให้เขามีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็คือ R ตัวแรกนะครับ R ตัวที่2ก็คือ respect ก็คือคนที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้จัดการเนี่ยจะต้องมีพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความยอมรับนับถือ
การให้เกียรติพนักงานที่เราดูแลอยู่เราจะต้องดูแลเขาในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับเราเวลาที่พนักงานทำงานได้ดีก็ยินดีไปกับเขาไม่ใช่ไปนั่งอิจฉาแล้วก็พยายามที่จะไปลดความโดดเด่นของลูกน้องเราเองอันนี้มีหลายคนนะครับผมเห็นมาแล้วกับตัวนะครับถ้าลูกน้องโดดเด่นเกินหน้าเกินตานายเนี่ยนายจะเริ่มมีปฏิกิริยาบางอย่างที่รู้สึกไม่ค่อยดีละเพราะเขากลัวนะฮะไอความเซฟของเขาเนี่ยเขากลัวว่าลูกน้องจะมาทำให้เขาเกิดความรู้สึกไม่เซฟตี้แล้วอะดังนั้นเขาก็หาวิธีการอันนี้จะเริ่มมีการเมืองเกิดขึ้นละจะทำไงก็ได้ให้ลูกน้องคนนี้โดดเด่นน้อยลงนะฮะหรือว่าไปอ้างอิงข้อไม่ดีบางอย่างมาคุยกับนายหรือมาคุยกับทีมงานซึ่งทำให้ตัวเองดูดีขึ้นนะฮะเมื่อเทียบกับลูกน้องคนนี้นั่นแสดงว่าเขาไม่ respect ในฝีมือของผลงานของลูกน้องเขาเองเลยหรือในอีกกรณีหนึ่งถ้าลูกน้องทำงานได้ดีจริงๆเนี่ยคนที่เป็นนายต้อง respect ก็คือให้คำชื่นชมบ้างนะครับให้การยอมรับนับถือว่าเขาเป็นคนที่มีฝีมือถ้าเขาเก่งกว่าเราเนี่ยโอ้ผมว่าในมุมนี้นายยิ่งน่าจะต้องดีใจนะครับที่มีลูกน้องเก่งๆเกิดขึ้นนะฮะในทางตรงข้ามถ้าเกิดลูกน้องทำผลงานออกมาไม่ดีล่ะครับคำว่า respect ในที่นี้คือเราก็ไม่ควรที่จะด่าแบบเปิดเปิงนะฮะเคยเจอไหมฮะหัวหน้าที่ด่ากลางวงอ่ะเวลาลูกน้องทำผลงานไม่ดีมาส่งที่ห้องหัวหน้าก็เดินออกมาจากห้องแล้วก็คว้าเอารายงานที่ลูกน้องส่งเนี่ยเคลื่อนลงไปที่โต๊ะลูกน้องหลังจากนั้นก็ด่ากราดเลยนะครับให้คนอื่นเขาเห็นภาพคือความเป็นนายตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้แสดงออกซึ่งอำนาจที่นอกจากด่าคนนี้แล้วยังทำให้คนอื่นกลัวเขาด้วยอย่าผิดแบบนี้อีกนะคล้ายๆแบบนั้นซึ่งถามว่าแล้วลูกน้องจะรู้สึกยังไงผมว่าmotivation หรือแรงจูงใจของเขานี่ฮวบกันทั้งทีมนะฮะไม่ใช่แค่คนคนนี้คนเดียวคนอื่นก็รู้สึกแย่เหมือนกันกับบรรยากาศแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเขาไม่โดนแล้วเขาจะไม่รู้สึกมันเหมือนกับบรรยากาศแบบนี้ถ้าโอกาสเขาพลาดขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็มีสิทธิ์โดนได้ดังนั้นมันจะเกิดความกลัวขึ้นมาในทีม motivation จะไม่เกิดเลยเวลาพนักงานกลัวอะไรบางอย่างนะครับดังนั้น respect คือ R ตัวที่2ที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานของท่านได้นะครับอาตัวที่3คือ relationships ตัวนี้ผู้เขียนบทความเรื่องนี้เขาแจ้งว่าตัวอาตัวที่3เนี่ยสำคัญเหมือนกันนะฮะก็คือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงานโดยที่ตัวแมเนเจอร์หรือตัวหัวหน้าเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องเข้าไปพูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันนะอย่างเช่นเวลาเรามาเช้าๆเข้าไปถึงออฟฟิศก็ต้องทักทายลูกน้องก่อนคือหัวหน้าบางคนนี่ต้องรอให้ลูกน้องมาทักทายก่อนแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ในแง่ของการสร้าง relationship นะครับเวลาที่ลูกน้องไม่ทักเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีพอนายเห็นลูกน้องไม่ทักก็เลยไม่ทักไปด้วยคราวนี้ความรู้สึกไม่ดีมันอบอวลไปทั่วฝ่ายเลยดังนั้นลูกน้องอาจจะรู้สึกยังไงก็ได้แต่คนที่เป็นหัวหน้าถ้าอยากจะให้บรรยากาศในการทำงานวันนั้นนะครับมันดีไปทั้งวันเนี่ยแล้วพนักงานมีแรงจูงใจในการที่จะอยากทำงานในวันนั้นให้ดีแปลว่าเช้ามาทุกเช้าหัวหน้าเองอาจจะต้องเดินเข้าไปทักทายลูกน้องก่อนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีพูดคุยเรื่องราวสัพเพเหระต่างๆอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานคนนั้นก็ได้เมื่อวานมีปัญหาอะไรทั้งงานทั้งนอกงานนะครอบครัวชีวิตส่วนตัวถ้ามันมีบางประเด็นที่เราสามารถจะพูดคุยได้เนี่ยนะครับผมว่ามันสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเมื่อไหร่ที่ความสัมพันธ์ที่ดีมันเกิดขึ้นในทีมเรื่องงานมันจะตามมาลูกน้องจะรู้สึกเซฟรู้สึกปลอดภัยที่อยู่ใต้นายคนนี้อยากคุยเรื่องอะไรเขาจะรู้สึกว่าเออนายเปิดใจรับเขาเพราะฉะนั้นด้วย relationship ที่ดีจะทำให้เขาเปิดใจคุยกับเราได้อย่างง่ายขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น R ตัวที่3นะครับ R ตัวที่4ก็คือ recognition อันนี้แปลตรงเลยก็คือหัวหน้าที่ดีถ้าอยากให้พนักงานมีแรงจูงใจก็คงต้องมีการให้คำชื่นชมกับพนักงานบ้างคำว่าบ้างนี่ไม่ใช่ปีละครั้งอะไรแบบนี้นะคือเมื่อไหร่ที่พนักงานทำออกมาแล้วดีนะครับคือผลงานออกมาชัดเจนมากว่าโดดเด่นจริงๆหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างซึ่งเราอาจจะแบบเฮ้ยผิดคาดลูกน้องเราคนนี้วันนี้สุดยอดกับพฤติกรรมตรงนั้นเนี่ยผมว่านายที่ดีก็ควรจะเข้าไปชื่นชมต่อหน้าเขาเรียกมาคุยเรียกมาชมก็ได้ถ้าบรรยากาศของเราในทีมดีไปด้วยแล้วเนี่ยเราจะชื่นชมพนักงานคนนั้นต่อหน้าลูกน้องก็ยังได้เพราะไม่ได้ทำให้คนอื่นเกิดอาการหมั่นไส้เท่าไหร่เพราะอันนี้คือเงื่อนไขคือทีมเวิร์คของเรามันต้องอยู่ในเกณฑ์โอเคด้วยนะครับซึ่งการชมต่อหน้าคนอื่นเนี่ยผมว่าบรรยากาศในทีมมันจะแบบบวกขึ้นมาเลยนะฮะเมื่อเทียบกับการด่าต่อหน้าคนอื่นนะครับเว
เราชื่นชมคนนี้ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานหรือในที่ประชุมเนี่ยถ้าทีมเวิร์คเราดีทุกคนก็จะยินดีกับพนักงานคนนี้ด้วยบางคนก็จะรู้สึกอิ่มเอมไปด้วยว่าอนาคตถ้าเราทำดีนายก็ชมเราแน่นอนมันจะเป็นบรรยากาศเชิงบวกดังนั้นตัว recognition เนี่ยสำคัญนะการที่เราไม่ใส่ใจไม่สนใจลูกน้องก็จะเริ่มรู้สึกไม่ใส่ใจในงานเหมือนกันเพราะนายยังไม่ใส่ใจเราเลยแล้วเราจะไปใส่ใจเรื่องงานทำไมอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่มันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับของคนที่ไม่ได้รับ recognition จากหัวหน้าที่ดีกรณีลูกน้องทำผิดล่ะครับอันนี้ก็เหมือนกันเราก็สามารถจะตำหนิได้ครับผมไม่ได้บอกว่าหัวหน้าต้องสปอยแล้วก็ห้ามตำหนิลูกน้องผมว่าอันนั้นก็คงไม่ถูกเหมือนกันเวลาลูกน้องทำผิดตำหนิได้แต่คงไม่ใช่การด่ากราดหรือใช้ภาษาที่เรียกว่าไม่ให้เกียรติคนอื่นอันนั้นคงไม่ใช่เราคงต้องหยิบยกข้อเท็จจริงของการกระทำที่มันผิดพลาดไปอันนั้นเนี่ยแหละมาคุยกันพร้อมกับถ้าเป็นไปได้ก็สอนงานถ้าหัวหน้าทราบทางออกนะครับหรือว่ารู้วิธีการแก้ปัญหาก็ให้คำแนะนำเขาสักเล็กน้อยเพื่อให้เขามีแนวทางในการทำงานต่อหรือกรณีที่ลูกน้องรู้วิธีการเราอาจจะใช้วิธีการโคชชิ่งก็ได้ครับไกด์แนะนำชี้แนะแนวทางแต่อาจจะไม่ได้บอกโซลูชันตรงๆสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พนักงานรู้สึกว่านายยังคงใส่ใจยังคง recognize เขานะแม้ว่าเขาทำงานผิดพลาดแต่สุดท้ายนายก็ยังคงมีแนวทางให้ว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรนะครับอันนี้คือความสำคัญของ recognition นะฮะ R ตัวที่4ตัวสุดท้าย R ตัวที่5คือ reward ตัวนี้จะคล้ายๆตัวที่4คือ recognition แต่ reward ตัวนี้อาจจะเป็นรางวัลตอบแทนที่จับต้องได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้ากรณีลูกน้องทำผลงานได้ดีนะครับเราก็อาจจะสามารถเอาผูกรางวัลตรงเนี้ยไปในแง่ของรางวัลบางอย่างตอบแทนถ้าเรามองในมุมของระบบรางวัลขององค์กรก็น่าจะมีอยู่2ประเด็นหลักเลยก็คือการขึ้นเงินเดือนประจำปีแล้วก็โบนัสตามผลงานแต่ในเคสที่เราจะสร้างแรงจูงใจเนี่ยผมว่าเราสามารถที่จะให้รีวอร์ดบางอย่างที่ไปแตะความรู้สึกของพนักงานก็ได้จากบทความฉบับนี้นะครับตัวผู้เขียนเขาก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกน้องบางคนทำงานได้ดีแล้วลูกน้องคนนี้เขามีจิตใจงานอดิเรกเขาอะชอบดูหนังเราก็อาจจะให้ตั๋วหนังฟรีกับเขาในบางจังหวะที่โครงการนี้สำเร็จนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้ตั๋วหนังฟรีมันก็อาจจะมีอยู่พอสมควรนะครับที่เราไปหามาได้อันนี้คือผู้เขียนเขาอ้างมานะฮะผมก็เอามาเล่าให้ฟังอีกทีนึงหรือในกรณีจริงๆในบ้านเราที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งก็คือมีการถ้าพนักงานทำดีนะฮะเราก็อาจจะมีเรื่องของนายเขียนลงในการ์ดก็ได้ฮะการ์ดขอบคุณแล้วก็มีเค้กเล็กๆ1ชิ้นซึ่งนายเองก็อาจจะลงทุนไม่ได้เยอะนักนะครับในการซื้อเค้กชิ้นหนึ่งแต่ประเด็นคือมันเป็นความรู้สึกทางด้านจิตใจมากกว่าแต่ที่นายใส่ใจนายบางคนเขาก็เต็มใจให้จริงๆนะฮะเท่าที่ผมเคยสัมผัสมาบางคนรู้ว่าพนักงานคนนี้ชอบเล่นของเล่นนะฮะก็อาจจะมีบัตรกำนันเพื่อให้ไปซื้อของเล่นตามห้างแต่บางคนเขาก็ได้พวกกิฟต์วอลเชอร์มาจากห้างต่างๆเวลาไปซื้อของก็เอามาถือเป็นของขวัญให้กับลูกน้องบางส่วนเพื่อให้เขาได้รับรางวัลตรงนี้เอาไปใช้จ่ายบางอย่างอันนี้ก็อยู่ที่ว่าท่านจะดีไซน์รางวัลต่างๆเหล่านี้ออกมานะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้มากขึ้นแล้วก็ตรงกับความรู้สึกความรักในงานอดิเรกบางอย่างของพนักงานตรงนี้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่านายจำเป็นที่จะต้องรู้นะครับว่าชีวิตส่วนตัวความชอบส่วนตัวของพนักงานแต่ละคนเนี่ยเขาชอบเรื่องอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยทำให้ส่งเสริมนะฮะในเรื่องของรีวอร์ดบางตัวได้มากขึ้นที่มันนอกเหนือจากการขึ้นเงินเดือนแล้วก็โบนัสนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะฮะ 5R มีอะไรบ้างก็คือ 1. responsibility นะครับ 2. respect ก็คือให้เกียรติกับลูกน้อง 3. relationship สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 4. recognition เวลาทำดีชื่นชมนะฮะแล้วก็ reward ตัวสุดท้ายก็คือเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นอาจจะไม่ใช่การขึ้นเงินเดือนโบนัสอาจจะเป็น reward เล็กๆของขวัญชิ้นเล็กๆน้อยๆที่ตอบแทนความสำเร็จในการทำงานในบางช่วงเวลาก็ฝาก 5R วันนี้นะครับไว้ประมาณนี้หวังว่าน่าจะพอให้ท่านนำหยิบยกเอาไปใช้ในชีวิตการทำงานจริงๆพอได้อยู่นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ